ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะครับผมสุรเสียงพระพลาสวรรค์ในวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาดูนะครับอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่ใช้ในกิจการรถไฟนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนะฮะอันนี้หน้าตาแบบนี้นะครับหลายคนยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าในการรถไฟนะฮะหรือในกิจการรถไฟของบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีใช้แบบนี้นะครับซึ่งจริงๆในการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เจ้ารุ่นนี้ด้วยนะครับเรียกเป็นภาษาทางการภาษาง่ายๆเรียกว่าแป้นปะทะนะครับแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้นะครับการรถไฟเรายังไม่เคยใช้นะฮะส่วนมากเราจะใช้เป็นแบบแป้นปะทะแบบถาวรที่ยึดติดกับเป็นส่วนหนึ่งของรางนะครับซึ่งจะเป็นรางตันนะฮะแป้นปะทะเนี่ยนะครับเขามีไว้สำหรับเอาไว้ติดตั้งนะฮะในจุดที่เป็นปลายรางแบบนี้นะฮะนะฮะจุดที่เป็นจุดสิ้นสุดของรางรถไฟนะฮะซึ่งไม่มีรางรถไฟให้ไปต่อนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้รถไฟเนี่ยวิ่งเตลิดออกไปนะฮะตกรางนะฮะบริเวณปลายรางตรงนู้นเขาก็จึงมีแป้นปะทะตัวนี้นะครับกำกับไว้นะฮะเพื่อไม่ให้รถไฟเนี่ยไหลออกไปถึงปลายรางนะครับซึ่งแป้นปะทะรุ่นนี้นะครับเป็นแป้นปะทะที่ถูกใช้ในบริษัทรถไฟเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่รับสัมปทานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ก็คือโครงสร้างมันก็ไม่มีอะไรมากนะฮะมองภาพคล้ายๆกับรถต๊อกนะฮะรถต๊อกของการรถไฟที่เป็นคันเล็กๆสีเหลืองๆแต่ว่าอันนี้นะฮะหลักการมันง่ายๆมากฮะก็คือใช้แรงเสียดทานระหว่างเหล็กแล้วก็น้ำหนักของตัวมันเองนะครับกดลงไปบนรางรถไฟนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆนะครับมองนะฮะซูมให้ดูนะครับนะฮะมองยากนิดนึงนะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับบริเวณด้านล่างนะฮะจะมีเหมือนกับเหล็กนะฮะซึ่งครอบอยู่บนรางรถไฟอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ตัวหน้าสุดเนี่ยนะฮะจะเป็นเหมือนกับเหล็กที่กดทับไปบนสันรางแบบนี้เลยนะฮะนะลักษณะแบบนี้เลยนะครับนึกภาพง่ายๆก็เหมือนกับเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดเสียดสีกับระหว่างล้อรถไฟกับรางรถไฟซึ่งเมื่อรถนะฮะตู้รถไฟนะครับมากระทบกับเจ้าตัวนี้นะฮะตัวสีดำๆนี่น่าจะเป็นแผ่นอันนี้เป็นแผ่นยางนะฮะนี่ตัวนี้เป็นแผ่นยางนะฮะพอมากระแทกกับตัวนี้ปุ๊บนะฮะแรงเสียดสีที่ตัวบัฟเฟอร์ตัวเนี้ยนะครับกดอยู่บนรางรถไฟนะฮะมันก็จะเกิดแรงเสียดทานทำให้เกิดความหนืดนะฮะรถที่วิ่งมากระทบเจ้าตัวนี้ก็จะหยุดนะครับนะสำหรับป้องกันไม่ให้รถไฟนะวิ่งเตลิดออกไปที่ปลายรางนะฮะอันนี้เป็นตู้บตย.ของการรถไฟนะครับซึ่งหลายๆคนนะฮะไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นที่ขึ้นรูปเป็นเหล็กรางรถไฟนะฮะเป็นชิ้นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของรางรถไฟนะครับแบบเดียวกับที่ใช้ในหัวลำโพงนะฮะสถานีรถไฟกรุงเทพก็เป็นแบบเดียวกันนะฮะไม่ใช่แบบนี้นะฮะหมายถึงแบบที่เป็นแป้นปะทะรุ่นเก่านะซึ่งข้อดีของเจ้าตัวเนี่ยนะครับข้อดีของเจ้าแป้นปะทะรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นที่ใช้ในเอกชนนะครับผมขออนุญาตนะฮะให้ดูเพจมันนิดนึงนี่ฮะเจ้าตัวนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะเขียนว่า sliding and stop นะฮะคือข้อดีของมันคือสามารถลดความเร็วของตู้รถที่วิ่งมากระทบเนี่ยได้ด้วยนะฮะไม่ใช่แค่หยุดอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันใช้ทักษะใช้หลักการแรงการเกิดแรงเสียดทานเพราะฉะนั้นรถนะฮะตู้รถที่วิ่งมาอาจจะความเร็วยังไม่ต่ำเกินไปนะฮะความเร็วยังสูงอยู่พอมาชนกับเจ้าบัฟเฟอร์ตัวเนี้ยมันก็จะสไลด์ไปทางด้านหลังนะฮะแล้วก็ทำหน้าที่เบรกไปในตัวนะครับแต่ถ้าเป็นแป้นปะทะรุ่นเก่าเนี่ยนะฮะมันยึดติดแบบถาวรเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไปไหนนะฮะเมื่อรถที่วิ่งมากระทบกับแป้นปะทะด้วยความเร็วเนี่ยนะมันก็จะเกิดความเสียหายคือแป้นปะทะก็จะนะฮะอยู่ในสภาพแบบกระจุยกระจายนะครับเหมือนที่เคยเกิดขึ้นหลายๆครั้งที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงหรือว่าในต่างประเทศก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะฮะเคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะฮะจะมีระยะนะฮะพูดง่ายๆว่าจะมีระยะฟรีนะครับเผื่อให้มันเบรกได้ด้วย
กรณีที่รถไหลมาด้วยความเร็วนะครับแต่ว่าความเร็วขนาดไหนที่จะสามารถเอาอยู่นะอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหลักการแล้วก็ระยะนะฮะถ้าระยะยังเหลือเยอะๆเนี่ยนะฮะความเร็วสัก15นะฮะก็อาจจะเอาอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิน15ไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเกิดความเสียหายระหว่างขอพ่วงนะฮะบริเวณนี้นะครับเกิน10หรือ15ไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายก่อนที่รถจะหยุดนะฮะถ้ามาเกิดมากระทบกับเจ้าแป้นปะทะตัวนี้นะฮะบัฟเฟอร์รุ่นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของแป้นปะทะนะครับที่ใช้ในบริษัทรถไฟเอกชนนะครับซึ่งไม่มีใช้ในการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นนะครับการรถไฟนำแป้นปะทะรูปแบบนี้มาใช้นะฮะสำหรับแป้นปะทะรุ่นนี้นะฮะใช้กับรางขนาด100ปอนด์ได้นะฮะแล้วก็ขนาดอื่นๆก็ใช้ได้นะฮะเพราะว่าจะเป็นหลักการแค่เป็นเหล็กนะฮะที่วางครอบไปบนรางแบบนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ผมสุรเสียงพระพลาสวรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ